มือใหม่หัดถ่ายฟิล์มกับก็มาเยือน1 2 3ลืมหมุนแป๊บนึงลืมอีกแล้วคิดว่าลูกของออยกับของเฮก็ใครจะเจ๋งกว่ากันอุตายตะลุตะพังอุตายตะลุตะพังเรามาในทีมเทศบาลนะไม่ได้มีการเรียนรู้เลยวันนี้1ทางสายที่สุดเนี่ยเราจะมีเส้นนำแสงหรือเขาเรียกอะไรนะนำสายตาโว้ยเพราะว่าออยเป็นคนฟุ่มเฟือยนะทุกคนอะไรวะเนี่ยปวดหัวเลยสวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือพี่ชายออยเองสวัสดีทำไมดูไม่สดชื่นเลยพอเป็นอากาศมันร้อนวันนี้จะให้มาสอนถ่ายฟิล์มของออยนี่ค่ะดีนะที่ให้สีเขียวทำไมอ่ะสีชมพูมันดูหวานแหววไปนิดนึงอันนี้ซื้อมา800กว่าบาทเห็นว่ามันถูกดีแล้วก็มีฟิล์มอันละ100กว่าบาทโปรดักต์อันเตอร์แม็ก400กับโปรดักต์โก200มันต่างกันยังไงมันคือค่า ISO ที่ต่างกันคือตัว400เนี่ยก็จะสว่างกว่าตัว200มันจ้าซะเหลือเกินคือจริงๆไอ้กล้องฟองแปงงองแงงมันเหมาะกับพวกฟิล์มที่แบบ ISO เยอะหน่อยอย่าง400น่าจะเหมาะกว่าอ้าวแล้ว200นี่ซื้อมาใช้ได้ไหมอ่ะใช้ได้ใช้ได้เงื่อนไขเราคือต้องถ่ายที่แสงเยอะๆเพราะว่ากล้องพวกนี้มันฟองแปงอ่ะมันถ่ายที่มืดไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นเอามือใหม่สอนใส่หน่อยเดี๋ยวเอา400แล้วกันให้เอา200เพราะน่าจะยากกว่าได้เห็นเขาบอกว่ามันจะคุณภาพเหมือนกล้องใช้แล้วทิกแต่ว่ามันดีตรงที่มันเปลี่ยนฟิล์มได้เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ทันค่าฟิล์มราคากล้องมันประมาณแบบตั้งแต่700 800อย่างเงี้ยนะแต่ค่าฟิล์มครั้งนึงอ่ะสมมุติเราใช้อย่างเงี้ยก็ตีว่าอันละ200ค่าล้างอีก150อะไรเงี้ยก็350ละล้าง2ครั้งเท่ากับค่ากล้องละใส่ฟิล์มไม่ต้องเริ่มยังไงบ้างมาจากตอนแรกสุดมันเป็นปิดก่อนปึ๊บเราเปิดด้านหลังมาอันนี้ขึ้นไปก่อนเอาสลับขึ้นใช่มั้ยใส่เข้าไปนี้แล้วก็ดึงเข้ามาดึงอีฟีมออกมาอุตายตะลุตะพังอุตายตะลุตะพังเจ๋งละเจ๋งเดี๋ยวมันยากแล้วก็ดึงมันปึ๊บให้มันไปเห็นป่ะอีกทีมันไปเหรอมันเกี่ยวอ๋อมันเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้นะมันเกี่ยวตรงนี้ก็ดันไปถ้ามันเกี่ยวอย่างเงี้ยแปลว่าได้ละเราก็ปิดได้ละปิดปึ๊บต้องดันไปเยอะๆหรอดันเข้าไปดันอีกไปจนสุดเลยเรายิงทิ้งก่อนฟิล์มมันเกิดจากการรับแสงใช่ป่ะอันนี้แค่โดนแสงไปแล้วมันเจ๊งแล้วก็ยิงทิ้งก่อนสักประมาณ2รูปอะไรเงี้ยแล้วฟิล์มอันนึงมันถ่ายได้กี่รูปประมาณ36อ่ะคราวนี้เราพร้อมลุยแล้วขั้นต่อไปที่ถ่ายเนี่ยก็เหมือนเดิมปึ๊บอันนี้ถ่ายเลยละมันต่างกับถ่ายดิจิตอลแล้วแบบไปใส่พวกพรีเซตพวกฟิลเตอร์ยังไงมันไม่เหมือนนะสีหรือว่าความสนุกมันไม่เหมือนคือจริงๆหลักๆคือความสนุกอะไรที่ดีนะของการถ่ายฟิล์มก็เห็นเดี๋ยวนี้เขาก็มีฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์โปรดักต์ฟิลเตอร์อะไรที่เขาตั้งชื่อนี่เขาทำขายอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าขายของมันไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนทำใกล้เคียงได้แหละเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสมากนะก็ทำเองเอาก็ได้โปรเซสระหว่างถ่ายแล้วรู้สึกว่ามันได้อะไรมากกว่าการถ่ายฟิล์มฐานะนางแบบเมื่อก่อนนะเวลาแบบโดนถ่ายฟิล์มมันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันรีทัชยากผิวมันจะออกดำๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสีโทนฟิล์มโทนแบบเข้มๆดำๆมันก็กำลังฮิตก็อยากจะแบบถ่ายว่าเออสมมติว่าอย่างถ่ายฟิล์มใช่ป่ะไอ้กล้องงงแงงอย่างเงี้ยมันจะไม่เก่งในที่ที่แบบอย่างเงี้ยอันนี้คือเรียกว่ามืดเงาแค่นี้ก็ไม่คือมันพอได้แหละแต่ว่ามันก็จะไม่เก่งเท่ากับส่วนที่มันโดนสว่างอย่างที่เราโดนแสงตอนนี้ตรงเนี้ยถ่ายออกมาโอเคกว่ากล้องเนี้ยมันจะตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยนะสิ่งที่เราปรับได้อย่างเดียวคือ ISO เพราะว่าเราเปลี่ยนฟิล์มไงแล้วปกติกล้องอื่นมันตั้งได้แล้วแต่กล้องดีกว่าไอ้ป้องแป้งส่วนใหญ่ตั้งไม่ได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเป็นดอกคอมแพคจริงจังขึ้นมันจะมีปรับนี่ได้บ้างอะไรเงี้ยหรือว่ารูรับแสงกว้างขึ้นอย่างเนี้ยรูรับแสงมันแบบค่อนข้างแคบอะประมาณ F10 ชัตเตอร์มันฟิกมาที่แบบ100กว่าอะไรเงี้ยซึ่งอินดอร์ปุ๊บมืดเลยแน่นอนมาไปยืนตรงนี้ก่อนง่ายๆตู้เลยตู้เลยเหรอถ่ายกับตู้อย่างเดียวเนี่ยถ่ายง่ายๆไปเลย1 2 3มา1 2 3แล้วเราก็ต้องหมุนใช่ไหมเราก็หมุนเอ้ยเหมือนคิดชุดมาสีมาได้อยู่นะอันนี้ตุ๊ดจีนเลยใส่สีแดงมาจากเป้าน้องเอาทั้งเป๋าตังเลยมันไปเถอะ นี่มันนั่งยองๆนี่แหละปะไม่ได้เหรอได้ถ่ายเสร็จแล้วถ่ายง่ายๆนะทุกคนยืนนี่ก็นี่เห็นพอดีเห็นเต่าเนี่ยพอดีเงี้ยก็เลยเอามาเป็นกรอบซะหน่อยไปง่ายออยลองบ้างถ่ายได้ป่ะเนี่ย1 2 3ไอ้กล้องงงแงงอย่างเงี้ยมันจะมองสิ่งที่มองกับเลนส์น่ะไม่ตรงกันเอาหรอแล้วภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงอ่ะใกล้เคียงกันเพราะว่าอันนี้เรามองผ่านพลาสติกไงสมมติว่าเราเลนส์อยู่นี่ใช่ป่ะเอามือปิดข้างบนไว้อ่ะเห็นป่ะอ๋อคือมันไม่ใช่เลนจริงๆมันเป็นห้องจำลองทำขึ้นมาเฉยๆมันก็เลยจะไม่ได้เป๊ะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกว่าใกล้เคียงกันก็โอเคละเอาไปนั่งเก้าอี้นะเนี่ย1 2 3
บางทีมันก็แบบออกมาแคบกว่าของจริงออกมากว้างกว่าของจริงอะไรเงี้ยแล้วแต่รุ่นกล้องนะตรงนี้ได้ไหมเออเนี่ยได้มีถ้ามีแสงถือว่าได้นะค่อนข้างได้เลยหนึ่งสองสามเรียบร้อยทำไมเร็วจังเลยยังไม่ทันแอคเลยวันนี้ก็ดีแดดดีวันนี้เป็นครั้งแรกที่ถ่ายกับน้องสาวจริงจริงวันนี้แหละทุกคนจะรู้ว่าน้องสาวถ่ายดีกว่าก็มาเยือนเดี๋ยวโอ้ยจริงว่ะออยเนี่ยก็ชอบศิลปะนะตอนเด็กๆแต่ว่าเส้นทางของเราได้แยกออกเป็นสองทางก็ออยเป็นสายนางแบบแทนไงตอนนี้ก็มาเป็นสายตะกล้องแทนแต่เราก็จะชอบแบบวาดรูปตอนเด็กก็ชอบวาดรูปคล้ายๆกันที่จะเห็นออยแบบชอบเล่นเกมชอบลงอะไรเกี่ยวกับเกมก็จริงๆที่มาจากเล่นกับไฮกอล์ฟตอนเด็กๆพอไฮกอล์ฟมีอะไรไฮกอล์ฟไม่มีเพื่อนเล่นก็คือบังคับออยเล่นจนสุดท้ายออยก็ติดเกมแต่อย่างโซนที่แบบแถวเนี้ยมันจะค่อนข้างมืดอ่ะช่วงเวลาของการถ่ายรูปสำคัญสมมติว่าเราอยากถ่ายมุมนี้มากๆเลยเราอาจจะต้องถ่ายเร็วกว่านี้หน่อยเพราะว่าพระอาทิตย์มันไม่โดนตึกบังมันก็จะรอดมาเป็นแสงได้อะไรเงี้ยอยากลองแฟลชได้ไหมมันใช้ยังไงแฟลชเปิดนี้เราลองตรงนี้ก่อนมันจะค่อยๆชาร์จพลังจังหวะนี้จะแดงยังไม่มาเลยพอเนี้ยแดงอย่างเงี้ยมันแดงเป็นอย่างเงี้ยนะรอให้มันชาร์จแฟลชก่อนคือมันใช้พลังงานน่าจะได้แล้วโอเคอันนี้ก็แฟลชละไปยืนนี่นี่มุมออกแบบเองยอดหนึ่งสองสามOkay. มันเป็นแฟตแต่ว่าระยะของแฟตเนี่ยมันอยู่ประมาณ3เมตรอ่ะเมื่อกี้ก็ไม่โดนเมื่อกี้น่าจะโอเคอยู่3เมตรอยู่อ๋อเก่งว่ะปรากฏรูปออกมาเสียหมดใส่ไม่ถูกตั้งแต่ใส่ฟิล์มเงี้ยเหรอเออออกมาขาวชวนรูปไม่มีรูปลงคลิปเด้อคือจริงๆเวลาคนชวนถ่ายคลิปอ่ะ 99.9% แล้วจะมาตลาดน้อยเพราะว่ามีอะไรให้เดินถ่ายได้เยอะๆมันดูเก่าๆดี1 2 3ไปนั่งยองๆคิดว่ารูปของออยกับของเฮก็ใครจะเจ๋งกว่ากันออยว่าออยแน่นอนเนี่ยเราจะมีเส้นนำแสงหรือเขาเรียกอะไรนะนำสายตาโว้ยหนึ่งสองสามบางทีอะถ้าเกิดนิ้วไปโดนเลนอะรูปจะออกมาห่วยแตกมากๆนะแล้วเมื่อกี้โดนไหมเหมือนทำอย่างนี้ก็เช็ดไปก่อนเช็ดไปก่อนอย่าลืมอย่าเอานิ้วบังเลนเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ออกมาจากเลนจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเรานิ้วบังอยู่นี่แหละเราจะเข้าส่วนที่เราเรียกว่าตลาดน้อยแล้วคือตลาดน้อยมันมีเสน่ห์ที่ว่ามาแต่ละครั้งอะแสงที่มันตกมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็การคิดของเราก็จะไม่เหมือนกันอยากถ่ายกองขยะ1 2 3ลืมหมุนแป๊บนึงลืมอีกแล้ว1 2 3สุดยอดไปครับนี่เดี๋ยวออยถ่ายกองขยะเล่นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยากให้มันดีหน่อยอะก็ต้องเอาหน้าพยายามเสนอหน้าเข้าไปในตรงที่มันมีแสงหน่อยเอามา1 2 3แล้วถ้าเฮียก๊อฟจะแนะนำมือใหม่ที่แบบไม่เคยเล่นกล้องฟิลเลยแต่อยากเล่นอ่ะประมาณนี้โอเคไหมหรือว่าอยากให้แบบลงทุนกว่านี้หน่อยอยู่ที่มั่นใจแค่ไหนว่าแบบตัวเองจะอยู่ในการถ่ายฟิล์มนานแค่ไหนอ่ะแล้วถ้าคนแบบออยคนแบบออยซื้ออีชัยแล้วทิ้งก่อนแย่กว่าอันนี้ ลองดูว่าอันนั้นเป็นไงสมมติว่าชอบปุ๊บมันก็จะข้ามไปตัวเราไปประมาณ 2-3 หมื่นได้เลยทำไมอ่ะเพราะว่าออยเป็นคนฟุ่มเฟือยนะครับทุกคน อะไรวะมันก็จะได้อยู่กับตรงนั้นได้เลยไม่ต้องมาเสียเงิน2ต่ออะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบใช่การล้างฟิล์มนี้แต่ละร้านล้างต่างกันไหมต่างนะแต่ว่ามันก็เรียกว่าใกล้เคียงด้วยมันมีต่างตอนล้างใช่ป่ะแล้วมีต่างตอนสแกนด้วยว่าคนสแกนเขาจะกดมืดกดสว่างให้เรายังไงแล้วแต่รสนิยมคนสแกนด้วยสแกนเป็นไฟล์อ่ะเหรอใช่ที่ลง Facebook กันก็คือเขาได้มาเป็นไฟล์จากเป็นอีเมลอะไรเงี้ยสมมติว่าเราโยนฟิล์มไปให้ร้านปึ้งรอรับในอีเมลอย่างเดียวใช่จริงจริงพอล้างเสร็จแล้วเขาก็จะมีไอ้ไฟล์ไอ้ฟิล์มอ่ะเขาเรียกว่าเนกาทีฟมาให้เราไปรับกลับอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ทิ้งไปเลยนะไม่รับนี่เดี๋ยวก็ไปตรงรถเก่านะสวยดีเอออันนี้คือรถแลนด์มาร์กไงอ๋อเหรอนี่เหรอแลนด์มาร์กนี่ยืนตรงแดดไหมแต่ก็จะเห็นรถเหรอถ้าเราถ่ายไกลๆจะเห็นไหมหนึ่งสองสามเยี่ยมยืนตรงรถไปมันต้องโดนแดดทุกลูกก็ได้ตรงกลางก็ใหญ่ก็ได้ขนาดหนึ่งสองสามเราอ่ะเข้าใจว่ารูปฟิล์มเนี่ยต้องตากแดดถ่ายสำหรับกล้องเริ่มต้นอย่างเงี้ยใช่ไงเมื่อกี้เข้าใจถูกตากแดดถ่ายมันจะดีกว่าตากแดดปุ๊บมันจะสว่างกว่าแล้วอย่างงี้มันจะไม่โอเวอร์เหรอการถ่ายฟิล์มอ่ะมันจะตรงข้ามกับดิจิตอลตรงที่ว่าการถ่ายโอเวอร์มาเราสามารถทำให้มันมืดลงได้แต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายดิจิตอลมาแล้วมันแบบโอเวอร์ใช่ป่ะคุณภาพไฟมันจะหายไปเลยดิจิตอลไม่สามารถทำให้มืดลงได้เท่าฟิล์มใช่แต่ฟิล์มก็ไม่สามารถทำให้ส่วนมืดให้สว่างได้เหมือนดิจิตอลก็ตรงข้ามกันกับกันอันนี้มันมีมุมไหนอีกไหมที่ฮิตจริงก็รอบๆถ่ายได้หมดเลยนะกำแพงสวยดีเดี๋ยวถ่ายกำแพงไว้แล้วกันนิดๆอันนี้ต้องเปิดแฟลชไหมไม่ต้องหนึ่งสองสาม
12แล้วจากทั้งหมด36รูปเขาบอกว่าฟิล์มแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็โทนสีต่างกันใช่ใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเหมาะกับอะไรหรือยังไงเลือกที่ ISO ดีกว่าที่แบบเบสิกง่ายๆนะนั่งเก้าอี้ป่ะเหมือนป้าแก่ๆนั่งเฝ้าบ้านหนึ่งสองสามให้ก็ไปนั่งบ้างนี่เราจะจัดให้อยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเพราะเราโปรมาก1 2 3เดี๋ยวฟาวตอนนี้ก็ได้13รูปแล้วเวลาเราเห็นแสงที่แบบแปลกๆอย่างเงี้ยน่าสนใจใช่ป่ะแสงที่มันเป็นเส้นอย่างเงี้ยถ่ายยังไงก็สวยแล้วง่ายมากชีวิตไปยืนเลยลองพิงเลยสนิทเลยก้าวมาข้างหน้าดิก้าวมาข้างหน้ามองหน้าตรงดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคนี่ออยก็เห็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันคือพุงเป้ามันตั้งฉากกับการถ่ายรูปตรงไหนวะเนี่ยพุงเป้าไงใช่เหรอให้เราดูเป็นเจ้าของบ้านไงน่ะหนึ่งสองสามสร้างสรรค์ที่สุดอยากรู้แล้วว่ารูปจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนอันนี้คือความสนุกของการถ่ายทีมนะแล้วโตโยต้านี้ขึ้นไปนั่งยังไงมาอันนี้เรามาในทีมเบอร์เกอร์นะทุกคน1 2 3นี่เนี่ยก็เอาหน้าไปไว้กับแดดตรงนั้นก็ได้1 2 3เยี่ยมเอานั่งยองๆตรงนี้อ่ะนี่เหรอใช่วงๆอยู่นะย่อๆย่อๆบางทีถ้าเราแบบอย่างเงี้ยช็อตอย่างเงี้ยมันให้เลือกได้ระหว่างเอาหน้าไปจ่อพื้นกับหรือไม่ก็กะกะเอานะถ้าเกิดเราถ่ายบ่อยๆกะกะเอาก็พอละเราก็ได้แล้วเหมือนกันนั่นเลยเทศบาลอีกแล้วเหรอเรามาในทีมเทศบาลนะเฮ้ยลืมหมุนอ่ะแป๊บนึงนี่ไงไม่ได้มีการเรียนรู้เลยวันนี้หนึ่งสองสามแต่ข้อเสียของการหมุนไว้ก่อนอย่างเงี้ยบางทีเราเดินอยู่แล้วแบบไปกระแทกปุ๊บมันก็จะลั่นเลยเสียหนึ่งลูกอ๋อคือกระแทกโดนปุ่มใช่ใช่จะได้เล่าเรื่องว่าวันนี้มันแบบวันตรุษจีนไงแทรกเข้าไปในการถ่ายรูปหน่อยเราถ่ายแต่ขยะนี่แหละวันนี้คือตลาดน้อยเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบขยะที่สวยอะแล้วมันก็จะออกมาโอเคทุกครั้งที่ถ่ายก็สรุปให้คนดูนิดนึง ISO ถ้ามากเหมาะกับที่แต่น้อยถ้าน้อยเหมาะกับที่ถ่ายที่สว่างใช่แล้วก็ถ้าน้อยจะราคาถูกกว่าฟิล์มที่ ISO สูงอะส่วนใหญ่มันจะแพงกว่าแต่ที่บอกอะกล้องฟิล์มมันจะเก่งในที่เอาความสว่างอะลงมาใช่ไหมแต่ว่ายิ่งถ่ายสว่างมาเรายังไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถ่ายมืดอะมันจะมีปัญหาแต่ว่ายิ่งทำให้มันสว่างไว้ก่อนค่อนข้างเซฟกว่า ISO สูงเลยเป็นที่นิยมกว่าเพราะงั้นกล้องถูกหูกล้องเริ่มต้นก็ควรจะซื้อฟิล์มที่ ISO มากหน่อยจะได้ถ่ายได้ทั่วไปแล้วเซฟกว่าแสงน้อยที่แสงมากมันไม่เหมือนดิจิตอลอะจริงๆ ISO ของฟิล์มกับดิจิตอลมันเก่งไม่เท่ากันด้วยก็ถ้าเกิดคนที่เริ่มต้นก็แนะนำให้ลองซื้อเป็นกล้องใช้แล้วทิ้งดูก่อนมันก็จะออกมาคล้ายๆกันว่าเราอยากจะซื้อตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนฟิล์มเลยไหมหรือว่าพอเราใช้แล้วทิ้งแล้วเราชอบอยากถ่ายฟิล์มต่อไปเรื่อยๆจริงๆอะอาจจะซื้ออันที่แพงหน่อยปกติกล้องใช้แล้วทิ้งราคาประมาณเท่าไหร่400 500อะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ก็800นะก็เกินอันนั้นมีฟิล์มด้วยไงมันก็จะรวมฟิล์มไปแล้วก็ลองไปเวทดูก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดินไปถ่ายต่ออีกหน่อยแล้วก็ไปแล้วเริ่มเย็นแล้วค่ะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กด See First กดสั่นกระดิ่ง LDA แล้วดาวเวลแล้วก็ช่องก็มาเยือนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย